ส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยยังเล่นในทางลงอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ EMA 10วันหรือถ้ากราฟ60นาทีก็คือ EMA 75นะคะซึ่งก็จัดเป็นแนวต้านประมาณ 1,280 จุดนะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณขายจากเครื่องมือนะคะในกราฟ60นาทีนะคะในขณะที่รายวันถึงจะมีสัญญาณซื้อขึ้นมานะคะแต่ก็น่าจะมีลักษณะของการชะลอตัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังสามารถเก็งกำไรแต่ว่าตรงเล่นเป็นลักษณะของการตั้งรับโดยที่ดูแนวรับที่1250กับ1230จุดตามลำดับนะคะแล้วก็ต่ำกว่านี้ก็ถอยออกมารอดูสถานการณ์ก่อนแนวต้านนะคะหลักๆก็คงยังเป็นบริเวณที่เดิมก็คือ1280จุด สต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัวจุธานะคะจุธาเมื่อวานก็ขึ้นแรงตลอดวันนะคะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะคะปิดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญทุกเส้นได้นะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางรวมถึงวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาอย่างหนาแน่นนะคะแนวโน้มก็น่าจะไปต่อที่แนวต้านประมาณ4.48 บาทนะคะแล้วก็ผ่านได้ก็จะมีอีกจุดที่4.90 บาทรับที่4.20 บาทแล้วก็คัทลอสที่4.14 บาทถัดมาเป็น EIC นะคะ EIC นี่จะเห็นการแกว่งตัวเป็นกรอบกว้างๆในลักษณะของไซด์เวย์อัพที่ตอนนี้เนี่ยนะคะเริ่มวกตัวกลับหลังจากที่ลงมาที่กรอบล่างของเส้นเทรนด์ไลน์นะคะพร้อมกับสัญญาณฟื้นตัวของเครื่องมือนะคะดูแล้วก็น่าจะทดสอบแนวต้านเดิมนะคะก็คือ3.60 บาทกับ4.00 บาทนะคะเป็นอย่างน้อยได้นะคะแนวรับอยู่ที่3.20 บาทแล้วก็คัทลอสที่3.10 บาทตัวสุดท้ายเป็น M นะคะ M นี่ก็แกว่งออกด้านข้างนะคะในลักษณะของการสร้างฐานหลังจากที่ก่อนหน้านี้พักตัวลงมา 3-4 วันนะคะก็ถือว่ายืนได้แล้วแล้วเมื่อวานก็เริ่มที่จะมีสัญญาณวกตัวกลับขึ้นมาจากในส่วนของเครื่องมือแล้วก็ราคาหุ้นก็ขยับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะก็คิดว่าบริเวณนี้ก็น่าจะซื้อดักรีบาวได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่48.75 บาทนะคะต้าน50.50 บาทนะคะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือ52 บาทนะคะคัทลอสที่4.25 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ